พระเจ้าพระเจ้าช่วยข้าด้วยทุกคนไปหมดแล้วเหลือแต่ข้าคนเดียวนี่ฟังนะเจ้าเป็นใครข้าเองข้าเองข้าเองข้าก็ซ่อนอยู่ตรงนี้เหมือนกันตอนข้าเห็นเจ้าข้าก็เลยโล่งใจเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เราต้องไปจากที่นี่ให้ได้ใช่แล้วแต่นี่คือทางออกที่จะออกไปทางเดียวทุกคนกำลังที่นี่ไปไหนกันหมดเลยไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่รู้ว่าทุกคนกำลังไปที่วัดพระแม่ยินดีด้วยรามสิงห์เจ้าทำได้ดีมากเจ้าทำได้ดีจริงๆเลยข้ารู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้านี่มันซ่อนอยู่ในวังแห่งนี้และตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าราชินีอยู่ที่ไหนกันเฮ้ยไอ้กบฏเพราะว่าคนอย่างพวกแกท่านราชินีถึงต้องออกจากวังนี้พวกอังกฤษมันถึงมายึดดินแดนของเราขอให้แกตายอย่างอนาถไอ้เลวเอ้ยข้าจะไม่ไว้ชีวิตแกข้าจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยไอ้เลวเอ้ยไอ้กบฏนี่ไอ้พวกฝรั่งปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะท่านไม่เป็นไรลองพยายามอีกหน่อยระวังไว้ด้วยพวกมันน่าจะซ่อนอยู่ใกล้ๆพวกเจ้าต้องจับตาดูไว้ให้ดียินดีด้วยท่านแม่ท่านได้ลูกชายพระเจ้าข้ามีน้องชายแล้วท่านพ่อท่านตาทำไมเขาไม่ร้องเลยทำไมล่ะทำไมเขาถึงไม่ร้องไห้โอ้พระเจ้าหวังว่าพวกอังกฤษมันไม่ได้มาทางนี้นะไม่งั้นหายนะแน่เลยไม่เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ข้าได้ยินเสียงเด็กร้องโอ้มานี่เถอะท่านระวังด้วยทำอะไรน่ะรักุณนาถพูดเบาๆนะท่านราชินีพวกอังกฤษกำลังตามหาเรา
ตอนนี้เราต้องดับไฟส่งมาให้ข้ามาท่านแม่ลุกขึ้นท่านแม่ลุกขึ้นพาท่านแม่ออกไปก่อนไปกันเถอะไปเถอะท่านแม่ไปเข้าเร็วสิเร็วเข้าข้าจะจัดการพวกอังกฤษเองเช็คทุกที่แล้วครับแต่ว่าไม่เจอใครเลยท่านราชินีเขาจะชื่ออะไรดีไปคะเจ้าน่ะช่วยฟังคำขอของข้าหน่อยได้ไหมได้เลยท่านแม่ข้าอยากจะให้เจ้าตั้งชื่อให้กับเขาวันนี้ที่เขารอดมาได้มันก็เป็นเพราะว่าเจ้าถ้าเจ้าตั้งชื่อให้กับเขาแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยจะได้มีความสุขท่านราชินีคือข้ามาวันนี้ลูกของข้ากับข้ารอดมาได้ก็เพราะข้ามาถ้าไม่เป็นไรข้าอยากขอตั้งชื่อเขาตามนักรบกล้าจากวันนี้เราจะเรียกเขาว่าคามาแน่นอนวันนี้คามาได้เป็นผู้กล้าเขาเสียสละเพื่อประเทศเราวันเดียวกันกับน้องชายเจ้าได้เกิดขึ้นมาถ้าเราตั้งชื่อเขาว่าขามาลูกข้าก็จะได้ภูมิใจขามาได้สละชีพของเขาเพื่อดินแดนแม่แล้ววันนี้เขาก็มาเกิดใหม่เป็นน้องชายของข้าราชินีลักษมีบายข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าไม่มีทางหนีข้าไปได้ออกมาเดี๋ยวนี้รีบออกมาซะนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่อยากให้ใครตายก็ยอมแพ้ซะราชินีลักษมีบายท่านพ่อพวกอังกฤษพวกนี้มันล้อมเราทุกที่เราจะต้องพาท่านแม่กับทารกหนีออกไปก่อนนะไม่เราจะไปกับเจ้าเราจะเสียสละชีพเพื่อแผ่นดินแม่ของเราท่านพ่อแต่ว่าด้วยราชินีแต่พ่อของเจ้าพูดถูกนะใช่ท่านราชินีสั่งเรามาได้เลยเราจะตายแต่ไม่ยอมแพ้พวกมันแน่นอนท่านราชินีร่างกายหม่อมฉันอาจจะแก่ลงแต่หม่อมฉันยังมีไฟแขนอยู่ใช่แล้วท่านราชินีไม่ว่าท่านสอนอะไรเรามาเราก็จะเอามันมาใช้ในวันนี้แหละท่า
่นแม่เราถึงเอาอาวุธมาด้วยยังไงล่ะเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าข้ามองว่าเจ้าเป็นน้องสาวข้าจะทิ้งเจ้าได้ยังไงในเวลาที่ขับขันแบบนี้ข้ามาแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันฮิวโรสกับกอนพวกมันได้ล้อมพื้นที่จากทุกฝั่งแล้วนะกองทัพของเรากำลังสู้กับกองทัพของอังกฤษเราจะต้องหาจังหวะนี้ออกไปให้ได้ทหารช่วยประชาชนของจันทร์สีด้วยข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้ายังไงเลยล่ะพอแล้วข้าจะไม่ฟังคำขอบคุณไปกันเถอะของเราอยู่ทางนั้นไปเร็วนั่นไงพวกมันอยู่นั่นพวกมันกำลังจะหนีแล้วไปจับพวกมันเร็วเข้ายิงอาจารย์ทัตยาเฮ้ยพวกเจ้าตกใจอะไรกันเหรอทัตยาโทเปไม่มีทางยอมตายถ้าพวกแกยังไม่ตายHmm.
รีบไปกันเถอะเร็วเข้ามาเร็วเร็วเข้ามาเร็วมาเลยระวังด้วยนะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท่านอาจารย์ข้าดีใจมากที่ได้เจอท่านอีกครั้งท่านไม่รู้หรอกว่ามานูเสียใครไปบ้างกอสคานคามาคาชิพวกเขาพยายามสละชีพเพื่อดินแดนแม่และท่านข้าคิดว่าท่านผมฉันรู้ดีแต่ว่าราชินีลัษมีบายผู้ยิ่งใหญ่ร้องไห้ออกมาแบบนี้ไม่ดีนะเราอยู่ด้วยกันทุกอย่างจะไม่เป็นไรกินอะไรกันก่อนนะเราจะวางแผนล่วงหน้าแล้วเดินหน้ากันต่อท่านแม่ข้าหิวจังเลยว้าวองค์ชายของเรากลับมาพูดได้แล้วขอให้ท่านเจริญนะองค์ชายสุขีเอาอะไรป้อนให้องค์ชายหน่อยสิแล้วก็หาอาหารมาให้เราทุกคนด้วยทัตยาแล้วกอลอาบวกเขาจับมาได้ยังไงนาติงราวพวกอังกฤษนั้นมันโง่พวกมันไม่รู้ว่าชาวอินเดียอย่างเรามักจะวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอมันยิงมาที่ข้าแต่ตอนนั้นข้าก็หนีมาได้ตอนที่มันมาดูข้าข้าใช้ศิลปะในการควบคุมการหายใจของเขาตายแล้วไปกันได้หลังจากนั้นตอนข้าตื่นขึ้นมาพวกอังกฤษก็ไปหมดแล้วข้าก็เลยเอากระสุนออกจากร่างกายข้าท่านราชินีหม่อมฉันรู้สึกเศร้าที่หม่อมฉันมาช่วยท่านไม่ได้ให้อภัยอาจารย์คนนี้ด้วยเถอะไม่ท่านอาจารย์ไม่เป็นไรเลยท่านไม่เป็นไรเลยจริงๆข้าพอใจที่ท่านปลอดภัยแต่ท่านราชินีท่านเอากองทัพมาที่นี่ได้ยังไงข้าจะบอกเจ้าเองรากุนาถเพื่อที่จะช่วยท่านราชินีลัษมีบายเราต้องการกองทัพกับอาวุธตอนนั้นข้าคิดได้ว่ามีคนเดียวที่จะช่วยเราได้โดยการช่วยลัษมีบายมันจะทำให้ข้าได้ไถ่บาปที่ข้าได้เคยทำเอาไว้แล้วได้ตอบแทนดินแดนแม่ของเราข้าก็เลยมากับทาทยาขอบคุณนลาไดข้าขอบคุณเจ้าจริงๆอีกแล้วนะพวกเราเป็นแค่ผู้ชายไม่จริงที่สู้กับผู้หญิงไม่ไหวล่ะนักรบของนางน่ะกลับมาแล้วนางกลับมาแข็งแกร่งและตอนนี้นางจะต้องวางแผนอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเลยท่านราชินีการต่อสู้ครั้งนี้เพื่ออิสรภาพมันได้เกิดขึ้นแล้วในคานปีก็กำลังมีการวางแผนการปฏิวัติกันอยู่ราชาองค์เก่าทั้งหลายราชาแห่งชาการ์ดเบาปูแล้วก็ทาเคอร์แห่งบิวาฮาหัวหน้าหมู่บ้านทั้งหลายคนจากทุกอาณาจักรกำลังวางแผนช่วยเราเป้าหมายแรกของเราคือปลดปล่อยจันทรีจากพวกอังกฤษให้ได้หลังจากนั้น
เราจะไล่พวกอังกฤษให้มันออกจากอินเดียในทุกอาณาจักรให้หมดเจ้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าแผนพวกมันคืออะไรเราจะอยู่เฉยไม่ได้โอ้ข้าลืมไปเลยข้าลืมไปได้ยังไงกันไอ้เด็กเกิดใหม่คนนั้นท่านพ่อข้าขอแล้วนะพาท่านแม่กับน้องคามาไปจากที่นี่ในทันทีมโนเราไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ท่านพ่อเรากำลังจะทำการปฏิวัติกันมันจะเป็นอันตรายกับคามาเขายังเป็นทารกเราจะเอาชีวิตเขามาเสี่ยงไม่ได้นะแต่ว่ามานูไม่ราชินีเราจะอยู่กับเจ้านะเราจะไม่ทิ้งเจ้าไปได้ท่านแม่ถ้าท่านอยากจะช่วยข้าจริงก็พาข้ามาไปซ่อนตัวก่อนข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าไม่มีสมาธิทำสงครามตอนมานูของข้ายังเป็นเด็กข้าจะเล่านิทานให้นางฟังนิทานเกี่ยวกับนักรบกล้าของอินเดียและหญิงกล้าทั้งหลายนางได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานนางก็เลยกลายเป็นนักรบกล้าลักษมีบายจนทุกวันนี้นางทำทุกอย่างเพื่อดินแดนแม่ทำทุกอย่างเพื่อจันทร์ศรีเราเป็นพ่อแม่นางเราจะช่วยนางเราต้องบอกลูกๆของเราว่าราชินีลักษมีบายยิ่งใหญ่แค่ไหนเราจะมีหน้าไปเจอลูกหลานได้ยังไงเราไม่มีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังไม่ดีเลยจิ๋งนาพระเจ้าอาหารหล่นลงไปเนี่ยเก็บมันขึ้นมาหน่อยสิวันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกว่าข้าจะต้องช่วยปฏิวัติเหมือนกันไปหามานิคานิคาของเจ้าซะข้าจะเลี้ยงลูกทำตามหน้าที่ของข้าในเรื่องราวความกล้าหาญของราชินีลักษมีบายข้าก็จะเล่าเรื่องให้ลูกข้าฟังเหมือนกันว่าท่านพ่อของลักษมีบายก็เก่งกาจไม่แพ้กันจิมนาจิมนาเจ้าจะไปไหนจิมนาไม่ต้องห่วงนะข้าจะไปบ้านแม่ข้าหยุดนะจิมนาเจ้าจะไม่ได้แล้วว่ามานูบอกว่าอย่างไรจิมนาเกิดอะไรขึ้น